จัดอาหารล้วนชั้นเลิศถวายพระต้องสละทั้งเวลาและทรัพย์สินหวังผลบุญหนุนนำคำชีวินพระได้กินของดีกันทุกวันไปพระแท้ๆพ่อแม่เราที่อยู่บ้านข้าวสักจานเคยตักให้ท่านไหมท่านกินอยู่หลับนอนกันอย่างไรแค่โทรไปวันละครั้งยังไม่มีรีบทำเถอะทำบุญกับพ่อแม่ดีแน่แท้ก่อนท่านตายกลายเป็นผีผลบุญการกตัญญูกตเวทีนั้นมากมีเหลือล้นพ้นประมาณต่อให้ตักบาทพระเป็นล้านครั้งสร้างโบสถ์หลังใหญ่โตมหาศาลผลบุญไม่เทียบเท่าข้าวหนึ่งจานที่เราท่านป้อนพ่อแม่แค่ครั้งเดียวคำกลอนดีๆไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขกายสบายใจบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีทุกท่านทุกคนเจริญธรรม ทุกกายทุกใจ